ลาวกลัวเสียภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจเมื่อมีนักท่องเที่ยวชาวไทยได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะไปเที่ยวที่ประเทศลาวแล้วโดนตำรวจเรียกเงิน300บาทเหตุเพราะว่าไม่มีไกด์นำเที่ยวและเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายโดยเจ้าของคลิปวิดีโอดังกล่าวได้โพสต์คลิปแล้วก็มีข้อความว่าประสบการณ์มาเที่ยวสปป.ลาวกับเพื่อนครั้งแรกโดนตำรวจเรียกเงินไป300บาทโทษฐานเที่ยวแบบไม่มีไกด์งงแบบนี้ถ้าไปเที่ยวจุดอื่นก็ต้องเสียแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรอเหตุการณ์ดังกล่าวเล่นเอานักท่องเที่ยวชาวไทยงงไปตามๆกันท่านผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าที่ผ่านมานั้นกระแสดราม่าของท่านประธานมวยลาวที่ได้ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยหลายคนได้ยกเลิกแผนการเดินทางไปท่องเที่ยวที่สปป.ลาวหรือบางคนบอกว่าจะไม่ไปเที่ยวที่สปป.ลาวอีกต่อไปเหตุเพราะคำพูดของท่านประธานมวยลาวคนเดียวที่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของสปป.ลาวอย่างรวดเร็วทำให้นักท่องเที่ยวไทยที่เคยเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งที่เดินทางมาที่สปป.ลาวได้มีจำนวนลดลงอย่างน่าตกใจถึงแม้ว่าล่าสุดประธานมวยลาวได้ออกมาขอโทษแล้วก็ตามแต่ว่าล่าสุดนั้นมีข่าวนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปเที่ยวที่สปป.ลาวแล้วโดนตำรวจลาวเรียกเงิน300บาทคลิปวิดีโอดังกล่าวดราม่าในช่วงค่ำคืนทั้งฝั่งไทยและทางฝั่งสปป.ลาวโดยทางสื่อของสปป.ลาวได้มีการเผยแพร่ข่าวนี้เช่นเดียวกันทำให้มีชาวสปป.ลาวได้แห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากซึ่งคอมเมนต์ดังกล่าวนั้นแตกเป็น2ฝ่ายนะครับมีบางส่วนได้ชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่ตำรวจปรับเงินนักท่องเที่ยวไทยว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมีชาวสปป.ลาวบางส่วนถึงขั้นอับอายขายขี้หน้าเพราะไม่คาดคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวจะทำแบบนั้นต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวที่สปป.ลาวซึ่งเป็นการสนับสนุนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเราทำให้เศรษฐกิจของเราดีขึ้นแต่การกระทำแบบนี้ทำให้เป็นกระแสข่าวในด้านลบที่ไม่ดีกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของสปป.ลาวเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังคอมเมนต์ไปพร้อมๆกันดูครับโดยชาวสปป.ลาวคนแรกได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าบ้านเกิดของเราทุกวันนี้มันอยู่ยากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอับอายขายขี้หน้าทั้งที่อยู่ในเครื่องแบบส่วนคอมเมนต์คนถัดมาบอกว่าตำรวจทำถูกแล้วแต่อธิบายไม่เข้าใจถ้าหากว่าเขามาเที่ยวคนเดียวจะไม่มีการปรับเงินคนถัดมาได้บอกว่าหลายประเทศมีกฎหมายแบบนี้หากนักท่องเที่ยวเข้าประเทศเป็นกลุ่มโดยไม่มีไกด์จะถูกปรับคอมเมนต์คนถัดมาได้เข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ว่าใช่แล้วประเทศไทยเวียดนามก็เหมือนกันคนถัดมาได้มาตอบเสริมว่าพวกเขาไม่รู้กฎหมายและข้อบังคับของการท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติจากนั้นมีชาวไทยเข้ามาตอบเสริมว่าแทนที่จะปล่อยไปและเป็นการขายการท่องเที่ยวเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงคนไทยมีญาติพี่น้องก็อยากพากันไปเที่ยวแบบเป็นกลุ่มใช้เวลาในการกินการเที่ยว 3-4 ชั่วโมงแล้วก็กลับถ้าต้องมีไกด์จริงจังใครจะอยากไปเที่ยวอยู่ที่ไทยมีกฎหมายแบบนี้แต่เวลามีคนจากสปป.ลาวเหมารถเพื่อไปเที่ยวเป็นกลุ่มตำรวจที่ไทยก็ไม่เห็นพูดอะไรเพราะอยากขายการท่องเที่ยวแบบไหนที่จะพัฒนาประเทศเอาคนมาเที่ยวมาจ่ายทำไมไม่พากันทำแบบนั้นเห็นแล้วเศร้าเช่นเดียวกับชาวไทยคนถัดมาครับเข้ามาตอบเสริมว่ามันก็ถูกแต่มันควรดูตามความเป็นจริงด้วยว่าเขาเข้ามาเที่ยวจริงไหมเพราะเวียงจันทน์เป็นเมืองใหญ่ติดฝั่งไทยไปมาได้สะดวกไทยเข้ามาเป็นคันรถข้ามมาแค่ 2-3 ชั่วโมงต้องจ้างไกด์ต้องนี่นั่นมันจะคุ้มไหมมันจะสะดวกไหมกับการท่องเที่ยวทำแล้วนักท่องเที่ยวหายหรือปล่อยไปให้คนมากินมาใช้ไปมาง่ายๆจริงๆผมเคยเห็นคนลาวเหมารถกันมาออกตังช่วยกันมาเที่ยวเป็นกลุ่มๆที่หนองคายอุดรและที่อื่นๆในประเทศไทยตำรวจไทยก็ไม่จับไม่ปรับเข้าใจว่าไทยก็มีกฎหมายแบบนี้คอมเมนต์คนถัดมาเป็นชาวสปป.ลาวได้บอกว่าจัดระเบียบกฎหมายให้ง่ายไม่ทิ้งช่องโหว่ซึ่งเป็นการฉวยโอกาสในการทำมาหากินคอมเมนต์ชาวลาวคนถัดมาบอกว่าถ้าจริงมันน่าอายจริงๆและพวกเขาไม่ปกป้องซึ่งกันและกันและหาทางออกเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกมันก็จะน่ายกย่องจากคอมเมนต์นี้มีคนเข้ามาตอบเสริมว่าตำรวจเขาไม่มีคำว่าน่าอายแล้วอีกคนก็เลยเข้ามาตอบเสริมว่าคนน่าอายและคนดีก็มีมากแต่ก็มีบางกลุ่มที่เอาเปรียบจนทำให้สังคมเอือมละอาและขาดความมั่นใจในวงกว้าง
คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฟังทั้งสองด้านนี่เป็นเพียงด้านเดียวที่พูดออกมาคนต่อมาได้ตอบกับคอมเมนต์นี้ว่าตำรวจไม่ออกมาพูดสักคำชาวสปป.ลาวคนถัดมาได้เข้ามากล่าวว่าคนที่ไม่รู้จริงจังอย่าแสดงความคิดเห็นชาวต่างชาติมากกฎเกณฑ์และมีรายละเอียดมากมายแต่เพื่อความชัดเจนอย่าออกสื่อเพื่อความสบายใจของประชาชนคอมเมนต์คนถัดมาบอกว่าคิดดูว่าหากชาวเราไปเที่ยวที่ต่างประเทศหากเจอแบบนี้จะเป็นอย่างไรคนต่อมาได้กล่าวว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรออกมาแถลงอย่าให้ชาวเน็ตโง่ๆมาทำลายชื่อเสียงของประเทศลาวคอมเมนต์คนถัดมาครับได้อธิบายว่าปัญหาลักษณะนี้ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปหากนักท่องเที่ยวมารายบุคคลหรือมาเป็นหมู่คณะที่ไม่ใช่บริษัททัวร์ก็ไม่จำเป็นต้องมีผู้นำเที่ยวหากนักท่องเที่ยวมาในนามบริษัททัวร์จำเป็นต้องมีผู้นำเที่ยวต่อกันที่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเข้มงวดเกินไปผมว่าถ้าเราไปเที่ยวที่บ้านของเขาแล้วเขาทำแบบนี้กับเราจะเป็นอย่างไรเขามาเที่ยวบ้านเราก็ดีเท่าไหร่แล้วเราต้องต้อนรับให้เกิดความประทับใจดีที่สุดจากคอมเมนต์นี้ก็มีคนเข้ามาเห็นด้วยนะครับโดยบอกว่าฉันเห็นด้วยต้อนรับเขาดีเขาจะได้ประทับใจถ้าเราไปเที่ยวที่อื่นเจอแบบนี้เราก็ไม่ชอบเหมือนกันคอมเมนต์คนถัดมาบอกว่ายุคไหนสมัยไหนแล้วไม่น่ามีเลยกับเหตุการณ์แบบนี้สมัยนี้ข้อมูลข่าวสารมันเร็วถ้ายังมีเจ้าหน้าที่แบบนี้หมู่บ้านของเราก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันควรศึกษาปรับความเข้าใจเพื่อการพัฒนาและความเป็นระเบียบคอมเมนต์ถัดมาครับได้กล่าวว่าหารายได้กับเครื่องแบบจะบังคับให้พวกเขาจ้างไกด์ว่าอย่างนั้นหรือเป็นการเรียกร้องเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากพวกเขาถ้าจะบังคับใช้กฎหมายแบบเคร่งครัดคุณควรดูตัวเองคุณต้องใช้ไกด์กี่คนจะหาไกด์ได้จากที่ไหนและต้องเป็นไกด์ที่มีความรู้และอธิบายเก่งได้สักกี่คนหากแน่จริงประกาศที่ด่านเลยว่าจะเข้าลาวต้องมีไกด์ถ้าหากไม่มีไกด์ห้ามเข้าสปป.ลาวคอมเมนต์คนถัดมามาเป็นกลอนเลยนะครับโดยเขาบอกว่าถ้าจิตใจไม่พัฒนาจะพัฒนาด้านใดก็ไร้ผลเพราะการพัฒนาต้องเริ่มจากใจคนให้เกิดผลการพัฒนาที่ถาวรอ่านคอมเมนต์นี้แล้วนึกถึงสมปองเลยนะครับคอมเมนต์คนถัดมาบอกว่าฟังจากที่นักท่องเที่ยวไทยบอกน่าอับอายจริงๆเพราะเขามาเที่ยวอยู่ที่บ้านของเราเช่ารถตู้มากับเพื่อนๆมาเที่ยวทำไมต้องมีไกด์คอมเมนต์คนถัดมาได้กล่าวว่าเราควรคิดว่าจะทำอย่างไรให้เขามาเที่ยวบ้านเราเขามากินมาใช้เงินและคอมเมนต์สุดท้ายได้บอกว่าถ้าผมไปบ้านของเขาแล้วโดนตำรวจทำแบบนี้ผมจะคิดอย่างไรหากเป็นกรุ๊ปทัวร์กับบริษัทท่องเที่ยวแน่นอนพวกเขาต้องมีไกด์นำเที่ยวแต่เพื่อเงิน300บาทเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเสียชื่อเสียงของประเทศมันคุ้มหรือไม่ผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบว่ามีข้อมูลความจริงเป็นอย่างไรแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของทางฝั่งสปป.ลาวแล้วก็มีบางส่วนเป็นของทางฝั่งไทยนะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ